สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของอาสาประชาชนนะครับในช่วงขวบปีที่ผ่านมานะครับต้องยอมรับว่าบทบาทของตำรวจหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางในสังคมไทยนะครับโดยเหตุผลความใกล้ชิดติดตัวนะครับของตำรวจกับฝ่ายการเมืองนะครับที่เป็นไปอย่างเนื้อเดียวกันอย่างที่แยกกันไม่ออกนะครับจนกระทั่งมีคำพูดที่ออกมาว่ารัฐตำรวจคำว่ารัฐตำรวจนะครับไม่ได้เกิดขึ้นในยุคนี้ครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะครับหากแต่ว่าเคยเกิดขึ้นในยุคปี2494ถึงปี2500ในยุคที่พลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจนะครับยุคนั้นก็มีคำพูดของพลตำรวจเอกเผ่าศรียานนท์ที่เป็นอมตะวาจามาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้นะครับวันนี้ผมเชิญประธานคณะกรรมการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรมาคุยกับคุณผู้ชมนะครับกับคำว่ารัฐตำรวจแล้วก็บทบาทของตำรวจในปัจจุบันนี้นะครับคุยกับคุณสมชายโลสถาพรพิพิธสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดตรังครับสวัสดีครับคุณสมชายครับสวัสดีครับสวัสดีครับเริ่มต้นก็คงเริ่มจากคำพูดที่ว่ารัฐตำรวจครับเป็นอย่างนั้นจริงๆไหมในความรู้สึกของคุณสมชายในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการและก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจเข้าไปสู่กรรมธิการดูมันเริ่มที่จะย่างกลายเข้าไปสู่ประเด็นนั้นจริงๆครับเพราะอย่างน้อยที่สุดวันหนึ่งเนี่ยผมทราบว่าผู้ที่กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติไปประชุมตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติครับแล้วเริ่มถามตำรวจว่าคุณต้องเลือกข้างเมื่อผู้บังคับบัญชาระดับสูงเนี่ยบอกให้ตำรวจเลือกข้างเนี่ยครับนี่ผมคิดว่าเป็นแนวทางกำลังเดินทางไปสู่รัฐตำรวจสิ่งเหล่านี้ต้องระวังอย่างยิ่งเหมือนกับถูกส่งสัญญาณจากฝ่ายนโยบายฝ่ายการเมืองใช่ครับจริงๆตำรวจจะต้องเลือกข้างต้องเลือกข้างประชาชนครับแต่ฝ่ายการเมืองกำลังบอกว่าตำรวจต้องเลือกข้างซึ่งเป็นพรรคการเมืองเป็นพรรคการเมืองด้วยอันนี้เริ่มที่จะส่งสัญญาณว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยกำลังจะเดินทางเข้าสู่รัฐตำรวจแล้วครับสิ่งเหล่านี้ต้องระวังอันนี้เริ่มจากฝ่ายนโยบายฝ่ายนโยบายใช่แล้วพูดชัดเจนชัดเจนครับนะครับครับในเรื่องที่เข้าสู่กรรมธิการของตำรวจล่ะครับในรอบปีเศษๆที่คุณสมชายเป็นประธานคณะกรรมการตำรวจนี่มีเรื่องราวต่างๆบ้างที่เข้าไปสู่กรรมธิการมากนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของตำรวจผู้น้อยโดนรังแกไม่รับความเป็นธรรมจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่อย่างเช่นอย่างเช่นกรณีตำรวจร้องมาว่าโดนผู้บังคับบัญชากลั่นแกล้งในกรณีต่างๆหรือกรณีการสอบเข้ารับราชการตำรวจของพลตำรวจครับไม่รับความเป็นธรรมกรณีของตำรวจชั้นผู้น้อยโดนรังแกหนึ่งแล้วเนี่ยสองก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนไม่รับความเป็นธรรมจากการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นประเด็นนี้เป็นประเด็นนี้นะครับนั่นก็จะมีสองเรื่องหลักๆหลักๆนะการแต่งตั้งโยกย้ายล่ะมีไหมที่ตำรวจรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ไปร้องกรรมธิการตอนนี้ยังไม่มีประเด็นนี้ยังไม่มีแต่ว่าในอดีตตอนที่ผมอยู่ในคณะชุดก่อนของท่านสาธิตปิตุยะมีครับของท่านนิพิธอินทรสมบัติมีครับในยุคที่ผมเข้ามายังไม่มีการร้องในประเด็นเหล่านี้ครับนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องที่ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ได้รับความเป็นธรรมโดนรีดไถโดนข่มขู่โดนคุกคามครับส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเหล่านี้ครับผมเข้าใจว่ามีคดีอยู่คดีหนึ่งนั้นที่เคยคุยกับคุณสมชายด้วยซ้ำไปนะครับคดีที่มีการยัดยาบ้าแล้วก็ยิงวิศวกรจังหวัดสกลนครตอนนั้นกรรมาธิการสรุปว่าไงครับคดีนี้สรุปว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุครับฮะแล้วก็ทางผู้ร้องเนี่ยญาติของผู้ตายพ่อคุณพ่อของผู้ตายได้มาขอสำเนาการสอบสวนของคณะกรรมาธิการครับคณะกรรมาธิการได้มอบให้ไปแล้วเพื่อไปเป็นพยานหลักฐานในการต่อสู้คดีในชั้นศาลขณะนี้เรื่องดังกล่าวนั้นอยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาลอยู่ครับก็รอติดตามต่อไปว่าคือพ่อผู้ตายเขาฟ้องถูกไหมเขาฟ้องนะฟ้องตำรวจใช่ครับว่าปฏิบัติหน้าที่เกินกว่าเหตุครับนะเพราะว่าเรื่องนั้นการสอบของคณะกรรมการค่อนข้างจะชัดเจนเราก็สรุปว่าตำรวจกระทำเกินกว่าเหตุครับคดีแบบนี้เยอะไหมที่ก็มีเยอะนะมีเยอะนะกรรมการก็สอบกันไม่หวัดไม่ไหวครับขณะนี้เรื่องรออยู่อีกหลายสิบเรื่องครับที่ส่งไปยังคณะกรรมการกรรมการก็ต้องพิจารณาเป็นกรณีไปครับแล้วก็ต้องเข้าคิวกันปัญหามันวิธีการของประชาชนก็คือว่าถ้าวันนี้เนี่ยประชาชนรู้สึกว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจนะครับในการไปแจ้งความที่โรงพักคดีไม่คืบหน้า
หรือว่ามีการใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะไปกลั่นแกล้งในคดีใดคดีหนึ่งแล้วประชาชนที่เขารู้สึกว่าเมื่อไม่ได้รับความเป็นธรรมจากตำรวจจะไปร้องตำรวจอีกหน่วยหนึ่งให้ช่วยความมั่นใจตรงนี้เขาผมว่าเขามั่นใจน้อยลงนะเพราะว่าเขาหลายคนที่มาร้องก็บอกว่าเสือย่อมจะไม่กินเนื้อเสือเขาจะไม่ร้องส่วนใหญ่และก็โดยเฉพาะผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจชาติโดยเฉพาะท่านเฉลิมเคยพูดว่ามาร้องท่านบางเรื่องเหมือนกรณีสกลนครเนี่ยท่านบอกท่านไม่รับทั้งท่านเป็นผู้กำกับดูแลในส่วนของตำรวจซึ่งรับมอบนโยบายจากท่านนายกรัฐมนตรีมาครับท่านบอกไปในเรื่องสกลนครถ้าไปร้องท่านไม่รับท่านไม่โง่ทีนี้ผู้ร้องก็เลยมาร้องกรรมธิการครับกรรมธิการเนี่ยไม่ได้หมายถึงว่าเราจะโง่แต่คิดว่าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนเดือดร้อนแล้วก็เป็นการทำงานตามบทบาทหน้าที่ของกรรมธิการฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนราษฎรในกรรมธิการตำรวจมีตำรวจไหมในกรรมธิการก็มีตำรวจมาช่วยงานอยู่บ้างที่เราแต่งตั้งตำรวจที่ยังเป็นยังปฏิบัติหน้าที่ราชการอยู่เราก็แต่งตั้งเข้ามาช่วยเหลือดูแลงานอดีตตำรวจซึ่งกรรมธิการมันประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมืองครับทุกพรรคการเมืองและก็มีข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ซึ่งเราเชิญแต่งตั้งให้มาร่วมในการพิจารณาคดีต่างๆซึ่งถือว่าก็มีความรู้มีความชำนาญเป็นกรณีพิเศษและก็มีข้าราชการบวชที่เกษียณไปแล้วด้วยในด้านต่างทุกด้านที่เราทั้งกันมาเรื่องประเภทไหนหรือว่าคดีประเภทไหนที่ว่าประชาชนไม่ได้รับความธรรมและสามารถมาร้องกรรมาธิการตำรวจได้หรือร้องได้ทุกเรื่องทุกกรณีทุกกรณีที่เห็นว่าไม่มีความมั่นใจในส่วนของตำรวจเองครับก็มาร้องกรรมาธิการได้กรรมาธิการมีอำนาจสอบสวนทุกคดีทั่วประเทศครับทุกระดับชั้นตั้งแต่พลตำรวจถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำงานวิธีไหนครับตำรวจกรรมาธิการตำรวจเนี่ยก็เวลามีผู้ร้องมีผู้ร้องมาแล้วก็เรียกมาสอบสวนข้อเท็จจริงว่ากรณีดังกล่าวเนี่ยคุ้มไม่รับความเป็นธรรมจริงหรือไม่ครับเมื่อสอบสวนกระบวนความเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ส่งให้หน่วยงานรับผิดชอบผู้บังคับบัญชารับสู่ได้ทราบว่าผลการสอบคดีนี้เป็นอย่างนี้ส่วนคุณจะดำเนินการถึงไหนเป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาครับอย่างกรณีที่สกลนครเนี่ยพอกรรมาธิการตำรวจสรุปเสร็จปั๊บทางฝ่ายผู้เสียหายผู้ร้องก็ขอรายงานของกรรมาธิการไปเพื่อจะไปใช้เป็นพยานเอกสารพยานเอกสารในการต่อสู้คดีในชั้นศาลการสู้คดีนะครับกรณีอื่นๆเนี่ยในลักษณะใกล้เคียงกันหรือทำนองเดียวกันเวลากรรมาธิการสอบเสร็จเรียบร้อยปั๊บต้องกระบวนการตรงนี้มันต้องส่งไปให้สภาหรือเปล่าคือสภาจะรายงานเป็นรายงานประจำปีครับทุกคดีทุกเรื่องที่สอบเสร็จมีคดีเข้ามากี่คดีสอบเสร็จแล้วกี่คดีครับยังค้างอยู่กี่คดีอยู่ระหว่างพิจารณากี่คดีอันนี้ลักษณะเป็นการรายงานสภาเป็นรายงานประจำปีแต่ว่าการส่งผลการสอบคดีต่างๆไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบหน่วยงานผู้บังคับบัญชาเนี่ยก็เป็นแต่ละคดีไปที่เสร็จแล้วมีส่งตรงไปไหมมีส่งอะส่งไปยังนายกรัฐมนตรีส่งไปยังผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ส่งเหมือนกันส่งเหมือนกันนะพอเราส่งไปแล้วเนี่ยมีการติดตามผลไหมครับว่าหลังจากกรรมธิการสรุปแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่ชอบหรือว่าเรื่องนี้เนี่ยตรวจสอบแล้วไม่ได้มีเราก็ถือว่าเป็นหน้าที่กรรมธิการที่เสร็จสิ้นในช่วงนั้นในการสอบสวนเสร็จแล้วส่งหน่วยงานรับผิดชอบเสร็จแล้วส่วน คุณจะดำเนินการอย่างไรก็เราจะติดตามอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าเป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบว่าในกรณีกล่าวนี้กรรมธิการเห็นอย่างนี้คุณจะเห็นยังไงบางทีอาจจะมีการตั้งกรรมการสอบคู่ขนานกันไปในแต่ละเรื่องนะเวลากรรมธิการสรุปส่งเรื่องให้หน่วยงานแล้วสมมติส่งให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปแล้วนะครับส่งไปหายไปเลยนะครับกรรมธิการก็มีสิทธิ์ที่จะเชิญมาชี้แจงอีกมีฮะว่าผลการผลจากการสอบสวนของกรรมธิการที่ส่งให้เนี่ยคุณดำเนินการถึงไหนครับเราก็มีสิทธิ์ที่ทวงถามไปเรียกว่ากัดไม่ปล่อยเหมือนกันก็พยายามติดตามไม่ใช่สอบเสร็จแล้วปั๊บก็จบแล้วจบกันไปทำไม่ทำเดี๋ยวประชาชนก็อาจจะไม่มีความหวังนะเหมือนบางกรณีของคุณอธิยะเนี่ยซึ่งถูกยัดเยียดข้อหาในการบุกรุกเนี่ยซึ่งเป็นวิศวกรมีคดีหนึ่งปรากฏว่าเขาไปร้องสำนักงานตำรวจชาติเขาร้องมาทุกที่เขาพาลูกพาเมียไปนอนหน้าบนถนนหน้าสำนักงานตำรวจชาติเพื่อรถชนเป็นการประท้วงปรากฏว่าหลังจากเขาโดนยัดข้อหาแล้วเนี่ยศาลก็ตัดสินยกฟ้องเขาไปขอเพิกถอนแบล็คลิสต์ในเรื่องของการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมกรรมธิการเขาได้ประสานงานให้แล้วก็เรียกมาสอบสวนเรื่องดังกล่าวปรากฏว่าสุดท้ายเนี่ยสำนักงานตำรวจชาติได้ถอนแบล็คลิสต์เรื่องการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เขาเมื่อวานเขายังไม่เยี่ยมผมมาอวยพรพี่ใหม่ขณะนี้เขาทำงานเดือนละ 6-7 หมื่นครับอันนี้ถือว่าเป็นงานผลงานส่วนหนึ่งของกรรมธิการได้ช่วยเหลือเขาบอกถ้าไม่มีกรรมธิการเนี่ยเขาก็ไม่มีวันนี้ครับเพราะวันนั้นเขาทำงานที่ไหนไม่มีใครรับเนื่องจากเขาติดคดีอยู่ฮะอันนี้เป็นตัวอย่างแล้วร้ายแรงด้วยนะร้ายแรงด้วยฮะเพราะว่าคดีบุกรุกสถานที่
ของบุคคลเขาก็โดนแบล็คลิสต์แล้วก็ปรากฏฐานจับถือแล้วเนี่ยตำรวจยังไม่ยอมเพิกถอนอาชญากรอาชญากรต่อการยกคนให้เขาสุดท้ายเราก็พยายามช่วยก็สุดท้ายก็ถอนให้ทำงานเดี๋ยวนี้หกเจ็ดหมื่นแล้วถ้าพูดถึงว่าเรื่องที่ผ่านกรรมาธิการเข้ามาเนี่ยมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ให้ประมาณกันก็ได้ว่าเรื่องที่เข้ามากี่เรื่องที่เป็นเรื่องที่สรุปแล้วว่ามันมีมูลตามที่มีการร้องนะครับหรือเรื่องสักกี่เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่ามันสอบแล้วมันไม่เป็นไปตามผู้ร้องก็สัดส่วนก็พอๆกันนะครับเราก็พยายามบอกพี่น้องประชาชนที่ร้องมายังกรรมาธิการว่าต้องข้อเท็จจริงต้องเป็นความจริงจะกลั่นแกล้งนี่ไม่ได้และการร้องมาสู่กรรมาธิการคุณต้องระบุชื่อที่ชัดเจนเพราะเวลาการสอบต้องมีตัวตนจะบอกว่าด้วยความหวังดีจากพี่น้องจังหวัดตรังไม่ได้เราสอบไม่ได้ไม่รู้ว่าใครนะฮะเราจะยุติเรื่องไว้เลยต้องมีตัวตนเพราะการสอบของกรรมาธิการต้องทราบว่าบุคคลที่ร้องคือใครบุคคลถูกร้องคือใครอยู่ที่ไหนตำแหน่งอะไรและต้องเรียกมาสอบต้องมีที่ไปที่มาชัดเจนต้องมีหมดไม่งั้นกลายเป็นบัตรสนเท่มาร้องกรรมธิการแล้วก็ไม่ได้เลยกลั่นแกล้งกันใช่ครับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เรื่องมาถึงกรรมธิการเราต้องพิจารณาและอีกอย่างเรื่องต้องอยู่ไม่อยู่ภายใต้กระบวนการพิจารณาของศาลไม่งั้นเราถือคือถ้าเรื่องนั้นฟ้องศาลไปแล้วอยู่ในการพิจารณาไต่สวนของศาลแล้วกรรมธิการจะไม่รับจะไม่รับถือว่าเป็นการไปก้าวล่วงอำนาจศาลครับอันนั้นต้มไปไกลแล้วไปไกลแล้วสองกรณีแค่นี้นะฮะลงชื่อจริงมาที่อยู่ระบุชัดเจนแล้วก็เรื่องมาอยู่ในขั้นตอนมีนามของศาลมีร้องกันตั้งใจที่การแกล้งกันมีไหมบางเรื่องเราก็ดูใช้กรรมธิการเป็นเครื่องมือก็ไม่เชิงนะแต่ว่ากรรมธิการก็ต้องเรียกมาสอบสวนว่าบางฉบับก็มีหนังสือร้องมาจากผู้หวังดีอย่างนี้เราก็ถือเราตัดไปเลยครับเราไม่จะสอบข้อเท็จจริงว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่แต่จะมีบางฉบับที่จากผู้ลงชื่อว่าผู้หวังดีแต่ว่าดูเนื้อหาสาระที่ให้มาค่อนข้างละเอียดเพียงแต่ไม่ได้บอกว่าใครฮะคือถ้ารู้ตัวตนบอกเรื่องนี้น่าเสียดายแน่ถ้าว่าไม่ได้มีการซักไซส์ไล่เลียงกันหรือว่าไม่ได้มีการสอบกันให้เป็นเรื่องเป็นราวมีไหมเรื่องพวกนี้บางกรณีมันมีนะเราดูว่าเหมือนกับมีการจงใจในบางเรื่องบางประเด็นหวังผลในบางเรื่องครับบางทีทางผู้ถูกร้องก็ประสานมายังคณะกรรมการครับมีอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งเรามอบให้อนุไปพิจารณานะฮะทีนี้ตำรวจที่โดนร้องก็บอกเขาไม่ยอมชี้แจงกับคณะอนุชุดนั้นครับเนื่องจากว่ามีคนซึ่งเป็นญาติเกี่ยวข้องกับคดีที่ของผู้ร้องอยู่ในคณะอนุอย่างนี้อย่างนี้เราจะดึงกลับมาเราจะบอกประธานอนุบอกว่าขอคดีนี้กลับให้กรรมธิการพิจารณาแล้วก็ผู้ถูกร้องซึ่งเป็นตำรวจก็บอกเขาไม่ยอมมาชี้แจงต่อคณะอนุชุดนั้นซึ่งมีคนเป็นญาติของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ผมก็ต้องดึงเรื่องกลับมาอันนี้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะทักท้วงถูกไหมเขามีสิทธิ์ทักท้วงเราก็พยายามให้ความเป็นธรรมทุกฝ่ายแต่พูดถึงความร่วมมือระหว่างที่พอกรรมธิการมีรับเรื่องมาปั๊บก็ต้องเชิญผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะในสำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ถูกร้องเป็นหลักก็ผู้พร้อมผู้บังคับบัญชาและก็ในส่วนของเจรตำรวจจะต้องมารับฟังรับรู้ซึ่งเจรตำรวจดูแลเรื่องวินัยได้รับความร่วมมือดีไหมก็ดีมาดีมาดีซึ่งถ้าไม่มาเราก็พยายามแจ้งในหนังสือไปว่าเราบอกว่าเรามีอำนาจตามพ.ร.บ.คำสั่งเรียกของรัฐสภาครับคุณไม่มาคุณมีโทษจำคุก3เดือนเราก็แจ้งให้ทราบก่อนเพราะฉะนั้นไม่มีธุระปะปังที่จำเป็นจริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมาชี้แจงต่อกรรมาธิการอย่าหนีกรรมาธิการเพราะนี่คือบทบาทอีกฝ่ายหนึ่งของฝ่ายนิติบัญญัติต้องยอมรับซึ่งกันและกันครับก็ส่วนใหญ่ข้อพยายามมาตอนนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยตำรวจกับฝ่ายบริหารฝ่ายการเมืองค่อนข้างจะใกล้ชิดแนบแน่นมากก็ใช่ครับความร่วมไม้ร่วมมือก็ถือว่าเวลากรรมาธิการทำหนังสือแจ้งไปเชิญไปนี่ก็ยังให้ความร่วมมือดีอยู่ก็ดีอยู่ฮะดีอยู่ฮะครับเพราะถ้าไม่มาก็ต้องใช้คำสั่งเรียกในช่วงหลังๆมานี้มันมีคดีที่เกี่ยวข้องกับตำรวจแห่งชาตินะครับตั้งแต่เรื่องที่มีการสลายการชุมนุมเมื่อวันที่24พฤศจิกายนเรื่องนี้ได้เข้ากรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนเรื่องนี้ไม่ได้เข้าผมทราบว่าเข้าทางวุฒิสภาอ๋อไม่มีคนร้องไปกรรมาธิการไม่มีคนร้องไปไม่มีฮะแต่ว่ากรรมาธิการสามารถหยิบยกขึ้นพิจารณาได้ครับกรณีต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมสนใจทั้งกรณีที่ไม่มีผู้ร้องโดยตรงกรรมาธิการสามารถหยิบยกขึ้นมาพิจารณาได้ครับถ้าเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจพี่น้องประชาชนแต่ผมเห็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทางวุฒิสภากำลังพิจารณาอยู่ครับเขาให้บทบาทในส่วนวุฒิดำเนินการไปก็ไม่ต้องซ้ำซ้อนกันฮะใช่ฮะใช่ครับแต่ถึงเวลานี้กรรมาธิการของผู้แทนจะขอข้อมูลจากกรรมาธิการวุฒิเข้ามาประกอบเราก็สามารถเรียกมาสอบได้เรียกมาสอบได้ถ้าเห็นว่าเรื่องดังกล่าวอาจจะไม่รอบด้านครับกรรมาธิการตำรวจก็สามารถที่มาสอบได้เพราะเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับตำรวจโดยตรงครับครับคดีของคุณราเมศอันนี้ทราบว่ามีผู้ร้องเข้าไปในกรรมาธิการมีฮะมีได้ดำเนินการไป
ในชั้นผมหลังจากที่คุณอาเมฆโดนทำร้ายเนี่ยผมเช้าวันนั้นผมได้ทำหนังสือถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลให้ชี้แจงรายงานความคืบหน้าคดีภายใน7วันต่อคณะกรรมการครบเมื่อวานวันที่25 26ครบแล้วปรากฏไม่มีรายงานมาจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็จากนครบาลครับฮะเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยผมเลยออกหนังสือเชิญผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้บัญชาการตำรวจนครบาลผู้บังคับการตำรวจนครบาล5และก็5เสือโรงพักบางนาที่เกิดเหตุให้มาชี้แจงต่อคณะกรรมการวันที่10มกราไม่ต้องรอรายงานแล้วครับแล้วคุณไม่ได้ส่งรายงานให้เรามางั้นคุณมาชี้แจงด้วยตัวเองและกำชับด้วยให้ผู้บัญชาการตำรวจชาติมาด้วยตัวเองครับผู้บัญชาการนครบาลห้ามส่งตัวแทนให้มาด้วยตัวเองมาชี้แจงต่อคณะกรรมการว่าความคืบหน้าคดีคุณราเมศซึ่งเป็นที่ปรึกษาของคณะกรรมการซึ่งเราเห็นมันเป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของพี่น้องประชาชนเป็นคดีที่อุกอาจสะเทือนขวัญครับแล้วก็กระทำโดยไม่เกรงกลัวกฎหมายของบ้านเมืองให้มาชี้แจงด้วยตัวเองคุณราเมศเป็นที่ปรึกษาที่ปรึกษากรรมธิการด้วยใช่อ่ะใช่ใช่ครับอันนี้อย่าว่าแต่ประชาชนชาวบ้านธรรมดาโดนเรื่องที่ไม่ได้ความเป็นธรรมจากตำรวจใช่ครับแต่ว่านี่ที่ปรึกษากรรมธิการกรรมธิการโดยตรงฮะทีนี้ผมยืนยันตลอดว่าคุณราเมศเนี่ยไม่ต้องไปภาวะประวงเรื่องส่วนตัวไม่มีครับผมรู้จักดีเขาเป็นคนเรียบร้อยและจริงจังในการหน้าที่เขาทำก็เคยพารบครั้งว่าเขามีคนติดตามจะลอบทำร้ายผมก็เคยแนะนำว่าคุณอาจจะไปพักจังหวัดตรังสักเดือนหนึ่งดีไหมหรือถ้ามีเวลาคุณก็ไปนอนคอนโดเพื่อนหรือคุณสากลเกี่ยวข้องบ้างย้ายที่อยู่ใช้ที่อยู่บ้างเพื่อซ่อนร่องรอยอย่าให้คนติดตามได้ง่ายช่วงนั้นช่วงนั้นเป็นช่วงมีคนบอกมีคนติดตามเขาก่อนเกิดเหตุสักประมาณเท่าไหร่ก็ช่วงนั้นเป็นช่วงที่เขาหลังจากเขาไปยื่นเรื่องร้องเรียนวินัยคุณกำรณวิทย์ผู้บัญชาการนครบาลและก็อยู่ในช่วงที่มีการนำม็อบตำรวจมากดดันที่พรรคประชาธิปัตย์ช่วงนั้นฮะเขาบอกว่ามีคนติดตามเราก็พยายามแนะนำให้เขาพยายามหาที่หลบซ่อนบ้างอย่าไปไหนคนเดียวอาจจะมีเพื่อนบ้างหรือไปอยู่กับผมจังหวัดตรังบ้างสักเดือนนึงอะไรตรงนี้พยายามแนะนำคือด้วยความที่เป็นห่วงใครรู้จักคุณราเมศก็จะรู้ว่าคุณราเมศก็ไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยอะไรกับใครไม่มีข้อทำงานใช้วิชาชีพทางกฎหมายทำงานช่วยเหลือคดีของพรรคไปหรือว่าประชาชนไปใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยฟันธงว่าเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเดียวคุณราเมศเป็นภรรยาก็ไม่มีถูกไหมไม่มีฮะไม่มีเป็นคนโสดคนโสดนะแล้วก็อยู่กับเพื่อนนิสัยดีเรียบร้อยมีครั้งหนึ่งเนี่ยผมจำได้ในที่ประชุมกรรมธิการตำรวจคุณราเมศได้พูดถึงคุณทักษิณแล้วจ่าประสิทธิ์ที่ไม่ยอมจ่าประสิทธิ์ใจศรีษาบอกถ้าคุณนั่งใกล้ผมชกหน้าคุณเลยจ่าประสิทธิ์พูดอย่างนี้คุณราเมศพูดยังไงบอกว่าพี่ผมเคารพพี่นะพี่อย่าทำผมเลยผมนับถือพี่เคารพพี่ผมก็พูดตามข้อเท็จจริงนี่คุณราเมศถ้าเป็นคนอื่นผมว่ามันอาจจะมีปัญหาในที่ประชุมกรรมธิการนี่สะท้อนเนี่ยคุณราเมศคนเรียบร้อยไม่โต้ตอบไม่แต่ว่างานหน้าที่เขาทำอย่างจริงจังรับผิดชอบดูแลเพราะเรื่องส่วนตัวนี่ไม่มีคุณอาเมธครับเป็นเรื่องการเมืองเรื่องเดียวฮะเพราะงั้นก็คดีนี้ก็ถือว่าเป็นคดีที่ก็รอวันที่10ผมจะเรียกทางเชิญทางผบ.ตร.ถ้าครั้งแรกไม่มาเชิญแล้วไม่มาไม่มาก็ให้โอกาสอีกก็จะส่งตัวแทนมาส่วนใหญ่ถูกตัวแทนก็ดูคุณมีความมีภาระหน้าที่อะไรที่ไม่มาครับไม่ใช่อยู่ๆส่งตัวแทนได้ต้องมีหนังสือมาเป็นทางการว่าคุณติดภารกิจอะไรนะไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยส่งมาหมดผมเคยเชิญอันนี้บอกกล่าวล่วงหน้าข้ามปีเลยนะผมข้ามปีเลยฮะผมเคยเชิญกรณีหนึ่งที่คลองเตยครับตั้งแต่ผู้บัญชาการตำรวจชาติมอบมาผู้บัญชาการนครบาลนครบาลมอบนอนอมอบผู้กำกับมอบไปมอบมาเหลือร้อยตำรวจเอกคนเดียวนั่งอยู่นี่คือข้อเท็จจริงผมก็บอกว่าคุณอย่าชี้แจงเลยคุณดีที่ยังไม่ถึงจ่าเพราะมันตอบอะไรไม่ได้คุณตัดสินใจไม่ได้หรอกแกดีใจมากผมบอกคุณกลับไปเลยแกดีใจมากเพราะเอาความรับผิดชอบทั้งหมดมาให้แกคนเดียวกรณีแกก็ไม่รู้จะตอบยังไงถูกไหมคงตัดสินใจกองคนหนึ่งจะไปตอบยังไงคือเหมือนกับหลายคนพยายามหลีกสภาหลีกกรรมธิการทั้งรู้ว่านี่คือบทบาทตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญนะถ้าวันนี้กรรมธิการเชิญให้มาชี้แจงให้มาตอบคำถามของกรรมธิการแล้วไม่มากี่ครั้งถึงจะผมก็จะใช้ให้โอกาสสักสองครั้งแต่ว่าดูเหตุผลที่ไม่มาเพราะอะไรต้องมีหนังสือมาไม่จะอยู่ๆมอบกันมามอบนี่คุณไปไหนคุณทำอะไรไอ้นี่ถือทำเป็นอำนาจหน้าที่กรรมการตามบทบัญญัติของรัฐมนตรีท่านนัดไว้ครับต้องให้ความเคารพซึ่งกันและกันโทษกี่เดือนนะจำคุก3เดือนนะ3เดือน3เดือนนะไม่ใช่ความผิดระหุโทษแล้วก็โดยเฉพาะข้าราชการให้ถือมีความผิดทางวินัยด้วยทางวินัยด้วยครับนี่ตามพรบ.นะฮะเพราะงั้นวันที่10จะต้องมาชี้แจงครับถ
ทั้งผบ.ตร.และก็คุณกำรณวิทย์ทุบประจังได้ประชุมกันในส่วนของกรรมาธิการคดีคุณอาเมธได้ประชุมกันไปบ้างหรือยังแล้วก็รอการชี้แจงของตำรวจยังเลยฮะยังเลยฮะเพราะเรื่องคำวินิจฉัยผมแล้วผมก็จะสั่งให้ดำเนินการส่งอันนี้ก็ใช้อำนาจประธานใช่ไหมฮะใช้อำนาจประธานให้ชี้แจงเป็นหนังสือมาก่อนคือพยายามให้โอกาสครับให้โอกาสแต่ว่าปรากฏว่า7วันแล้วก็ยังไม่มีครับผมไม่เชื่อว่าตำรวจจะไม่รู้ถ้าสืบสวนจริงๆถ้าทำกันจริงๆเหมือนที่บอกว่ารัฐตำรวจเนี่ยไม่มีอะไรที่ตำรวจภายใต้ดวงที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ครับคุณสืบจริงต้องรู้คือคำพูดว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้เนี่ยถ้าเราไม่ศึกษาประวัติคำพูดนี้เนี่ยจะคิดว่าโอ้โหตำรวจนี่ก็จับผู้ร้ายได้หมดเกิดอะไรขึ้นทำได้หมดเลยครับแต่แท้ที่จริงแล้วในยุคนั้นเนี่ยที่มาของคำพูดนี้ก็คือว่าพลตำรวจเผ่าศรียานนท์เป็นอธิบดีกรมตำรวจตั้งแต่ตอนที่ตัวเองเป็นพลตำรวจโทเองนะเป็นพลโทเองนะฮะพอเป็นพลโทนี่ก็จากการที่พลตำรวจเผ่าเนี่ยเป็นทหารมาก่อนก็เลยคิดที่จะสร้างกองทัพตำรวจมาชนกับกองทัพที่เป็นทหารจริงๆก็ตั้งตำรวจม้าตำรวจน้ำตำรวจรถถังนะแล้วก็มีขนาดหนึ่งก็แซวกันว่าสงสัยจะต้าแกอยู่ต่อนี่คงตั้งตำรวจเรือดำน้ำด้วยนะนี่คือสิ่งที่ก็ทำให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์ว่าภายใต้ดวงอาทิตย์นี้ไม่มีอะไรที่ตำรวจทำไม่ได้ซึ่งแกก็ทำได้อย่างที่เห็นอยู่แล้วก็ยังมีผลกระทั่งมาถึงปัจจุบันตำรวจม้ายังมีอยู่ตำรวจน้ำยังอยู่นะครับนี่คือยุคสมัยของพลตำรวจเผ่าศรียานนท์เดี๋ยวผมพักตรงนี้สักครู่นึงนะครับคุณสมชายครับเดี๋ยวกลับมามีคดีที่สำนักข่าวทีนิวส์โดนคุกคามซึ่งอันนั้นตำรวจชัดเจนว่าไปที่หน้าสำนักงานเขามาร้องเหมือนกันใช่ไหมมาร้องฮะและล่าสุดนะผู้ขับขี่รถตู้นะครับที่จังหวัดสมุทรปราการ127คันไปยื่นเรื่องขอความเป็นธรรมต่อประธานคณะกรรมการตำรวจเมื่อวานนี้ใช่ครับนะครับเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับพี่น้องประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนครับ